ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเลื่อนกำหนดการออกเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เนเธอร์แลนด์อีกแล้วค่ะอย่างที่แอดได้เคยทำคลิปไปเมื่อไม่นานนี้นะคะว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะออกเดินทางวันที่19กันยายนนะคะแต่เมื่อวานนะคะมีการเปลี่ยนกำหนดการเลื่อนออกไปจากเดิม1วันค่ะแต่เดิมนะคะกำหนดการออกเดินทางเป็นวันที่19กันยายนเลื่อนออกไปเป็นวันที่20กันยายนค่ะทุกคนซึ่งกำหนดการเดิมนะคะที่จะมีการออกเดินทางวันที่19นั่นคือเป็นกำหนดการที่มีการไปต่อเที่ยวบินนะคะทางโค้ชหรือทางสมาคมก็เลยเปลี่ยนกำหนดการเป็นวันที่20เพราะเป็นการบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปสู่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เลยค่ะและทุกคนรู้ไหมคะจากกรุงเทพมหานครบินตรงสู่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้เวลากว่า12ชั่วโมงนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่เมืองที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้องไปแข่งขันนะคะเมืองที่ต้องไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนั่นคือเมืองอาเนมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะดังนั้นนะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปอัมสเตอร์ดัมนะคะใช้เวลา12ชั่วโมงและต้องต่อรถจากอัมสเตอร์ดัมนะคะไปอาเนมเนเธอร์แลนด์อีกประมาณ2ชั่วโมงค่ะการเดินทางทั้งหมดของทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะจากกรุงเทพไปถึงเมืองปลายทางนั่นคือเมืองอาเนมเนเธอร์แลนด์นะคะจะใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงค่ะทุกคนโอ้โหต้องเรียกได้ว่าครึ่งค่อนวันเลยนะคะทุกคนนักกีฬาก็น่าจะเหนื่อยไปตามๆกันเลยค่ะในการเดินทางแต่ถ้ามองจริงๆก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะคะในการเลื่อนกำหนดการเดินทางนี้จากวันที่19เป็น20เพราะวันที่19เป็นการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องแต่ถ้าวันที่20ปุ๊บบินตรงสู่เนเธอร์แลนด์เลยถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทางสมาคมหรือแม้แต่ทางโค้ชทางนักกีฬาก็ยังดูกันเรื่องไฟล์บินอยู่นะคะว่าจะเลือกไฟล์บินเวลาไหนรอบินวันที่20กันยานะคะเร็วสุดก็ถึงวันที่20กันยาค่ะแต่ว่าถ้าช้าสุดก็เป็นเช้าวันที่21นักกีฬาจะมีเวลาซ้อมที่เนเธอร์แลนด์นะคะสนามจริงประมาณ2วันเท่านั้นค่ะเพื่อให้นักกีฬาคุ้นเคยกับสนามจริงแล้วก็ดูไฟในสนามด้วยนะคะเพราะว่าสนามของแต่ละประเทศนะคะไฟก็อาจจะน้อยบ้างมากไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องโค้ชก็ต้องไปปรับไฟในด้านของสนามจริงที่ใช้ในการแข่งขันด้วยก็ต้องบอกว่านักกีฬาเดินทางไปค่อนข้างกระชันชิดนะคะเวลาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมหรือสภาพสนามก็ถ้าพูดตรงๆก็ค่อนข้างน้อยค่ะถ้าทุกคนดูก็คงจะคิดเหมือนกันมาในส่วนของรายชื่อทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่จะถูกพิจารณาเป็นจำนวน14คนนะคะในการไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกตอนนี้นะคะโค้ชและสตาฟโค้ชยังพิจารณากันอยู่นะคะซึ่งโค้ชด่วนอนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอมรับเลยนะคะว่าหนักใจเพราะอะไรคะทุกคนเพราะทุกคนโชว์ผลงานโชว์ฟอร์มได้ดีนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่โค้ชหนักใจเพราะทุกคนทําผลงานได้ดีโค้ชเลยหนักใจว่าเลือกไม่ถูกและจะเลือกใครไปแข่งขันดีโอ้โหสุดยอดก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่า14คนสุดท้ายที่โค้ชด่วนหนักใจมากว่าจะเลือกใครดีนั้นโผรายชื่อจะออกมาเป็นใครอย่างในคลิปนะคะที่ทุกคนกําลังดูมาตั้งแต่ต้นคลิปไม่มีน้องบีมพิมพิชยากกรำเตยหัตถยาบำรุงสุขและโมเมธนชาสุขสดใช่ไหมคะในคลิปไม่ต้องสงสัยนะคะว่าน้องเจ็บหรือว่าน้องมีอาการอะไรหรือเปล่าน้องทั้ง3คนนะคะไปเสริมร่างกายในโปรแกรมอื่นค่ะทั้งนี้นะคะโค้ชด่วนในศรีวัชระเมธากุลนะคะให้นักกีฬาทุกคนระวังตัวเรื่องสุขภาพมากๆเลยนะคะตอนนี้และให้นักกีฬาทุกคนนะคะระวังการฝึกซ้อมด้วยเพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ดังนั้นนะตอนนี้โค้ชด่วนก็คือเน้นเรื่องสุขภาพและเรื่องการบาดเจ็บเป็นอย่างมากอย่างที่พูดมาตลอดเลยนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ทั้งโค้ชทั้งนักกีฬาและทางสมาคมก็หวังกับรายการนี้ค่อนข้างมากนะคะทั้งโค้ชออสก็เคยพูดเองว่าหวังกับรายการนี้เพื่อให้อันดับเราไต่ขึ้นไปสูงที่สุดขอให้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะจากการฝึกซ้อมแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรทางด้านเรื่องสุขภาพด้วยมาค่ะเรามาสรุปกันนะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะเปลี่ยนโปรแกรมการออกเดินทางจากวันที่19นะคะเป็นวันที่20เพราะจะได้บินตรงจากกรุงเทพมหานครไปสู่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เลยและต่อจากอัมสเตอร์ดัมนะคะไปอาเนมเมืองที่ใช้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะรวมทั้งสิ้นการเดินทางของนักกีฬาทั้งหมดจากกรุงเทพมหานครไปเมืองอาเนมนะคะใช้เวลา14ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดไม่มีปัญหาเครื่องดีเลย์นะคะทุกคนและรายช
ื่อของนักตบลูกยางสาวไทย14คนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของทีมโค้ชและสตาฟโค้ชทุกคนนะคะโค้ชด่วนหนักใจเพราะทุกคนทำผลงานได้ดีโค้ชด่วนเลยเลือกยากค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนี่คือข่าวด่วนข่าวเด่นประจำวันนี้นะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีก6วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะ